สวัสดีครับชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันนี้เนี่ยเดือนกันยาจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเราไปถอดรหัสตัวเลขกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของการงานนะครับเรื่องของการงานตอนนี้ชาวราศีกันต้องบ่งบอกว่าก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรดีตอนนี้ปัญหารุมเร้าเข้ามาเต็มไปหมดเลยต้องบอกว่าปวดหัวกันแบบสุดๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวสักพักนึงเคลียร์กันไปเรื่อยๆก็จะเห็นทางออกกันเองนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าหวั่นวิตกไปแล้วก็พยายามทำงานให้เต็มที่ถ้าหากมองว่าเฮ้ยเราจะเป็นต้องทำโอทีเพิ่มเติมไหมเราจะเป็นจะต้องทำงานล่วงเวลาไหมต้องพูดว่าผมแนะนำให้ทำงานล่วงเวลาได้ก็ดีครับเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาเยอะมากรีบๆเคลียร์ยิบๆเสร็จจะได้สบายใจนะครับเรามาถึงเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าเรื่องของการเงินของชาวราศีกันนะครับผมทอรหัสตัวเลขมาเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีกันการเงินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงใดๆทั้งสิ้นเลยช่วงนี้จะทำอะไรจะช้อปปิ้งใช้จ่ายอะไรต่างๆบอกได้เลยว่าทางผ่านตลอดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยซื้อนี่แล้วจะมีปัญหาเรื่องของการเงินในช่วงต่อไปไหมซื้อนี่แล้วจะมีปัญหาเรื่องของการเงินในช่วงต่อไปไหมผมบอกว่าช่วงนี้การเงินของราศีกันเนี่ยผ่านฉลุยนะครับไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นเลยครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าเรื่องของความรักของคนที่ยังโสดอยู่นะครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ได้เจอคนรู้ใจเข้ามาทักทายก็มาขายขนมจีบกันเยอะแยะเลยทีเดียวแต่ถ้าถามว่าจะเลือกใครดีควรจะเลือกไหมควรจะต้องตัดสินใจไหมเนี่ยต้องพูดว่าการถอดรหัสตัวเลขบ่งบอกมาว่าขอให้คุณมองดีๆก่อนอย่าเพิ่งตกปากรับคำรับใครเป็นแฟนเด็ดขาดครับผมดูกันไปนานๆอย่างน้อยๆนะครับผมขอให้ผ่านช่วงเดือนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับสำหรับใครที่มีความรักมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนะครับต้องบ่งบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเอาแต่ใจของตัวเองให้ดีๆตัวเราเองเนี่ยจะมีเรื่องเยอะมีเรื่องหงุดหงิดอะไรมากมายอาจจะเป็นเรื่องมาจากเรื่องของการงานก็ได้คือตอนนี้เราเครียดหนักมากพอเขาทักนิดทักหน่อยไม่ถูกเวลาเราก็เหวี่ยงเราก็วีนเราก็หงุดหงิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราทำตัวแบบนี้เนี่ยอย่าลืมเดินเข้าไปขอโทษเขาด้วยหรือจะพาเขาไปเที่ยวอะไรต่างๆก็งอเขาหน่อยละกันจะได้ไม่มีปัญหาระยะยาวกันครับสำหรับเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับพอรหัสตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยต้องบ่งบอกว่าช่วงนี้สุขภาพของชาวราศีกันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับผมจุดที่ต้องระมัดระวังไม่มีเลยทั้งสิ้นแต่เล็กๆน้อยๆละกันครับช่วงนี้อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยหรืออะไรไม่ทราบชาวราศีกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไข้หวัดเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เนาะผ่านไปได้ในเรื่องของสุขภาพครับส่วนสุดท้ายเรื่องของโชคลาภสำหรับชาวราศีกันช่วงนี้นะครับผมบอกว่าชาวราศีกันไม่มีโชคใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเล่นเล็กเล่นใหญ่แนะนำอย่าเล่นเด็ดขาดครับผมเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีกันในช่วงนี้เนี่ยลงตกต่ำจนถึงตกต่ำถึงขีดสุดกันเลยทีเดียวโอกาสเสียเนี่ยแทบจะ 100% กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของโชคลาภผมแนะนำให้บอกผ่านครับสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยของชาวราศีกันก็ได้จบทั้งหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนถัดไปตัวเลขเข็มทิศตัวเลขจะออกมายังไงอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ